นครลอสแองเจลิสนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังจะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในสัปดาห์หน้าในขณะที่ชุมชนไทยที่นั่นก็ค่อนข้างจะตื่นตัวแล้วก็ให้ความสนใจที่จะมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับเราติดตามจากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยส่งรายงานมาจากสหรัฐอเมริกาครับครับชุมชนคนไทยในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเตรียมพร้อมนะครับที่จะมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งขั้นต้นนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสที่จะมีขึ้นวันที่7มิถุนายนนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับได้มีโอกาสพบและก็รับฟังนโยบายจากผู้สมัครหลายรายที่ลงพื้นที่เพื่อเดินสายหาเสียงกับชุมชนคนไทยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคุณสุภกิจพัทรธีรานนท์ครับมีรายงานจากชุมชนคนไทยในนครลอสแองเจลิสพี่จะมีโฮมเลสเข้ามาที่ร้านน่ะทุกวีคเลยจะมีเรื่องของundocumented Thai people ที่ไม่มีข้อมูลส่วนใหญ่โฮมเลสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมากกว่า 50% นี่คือพวกติดยาเสพติด It's so expensive to live in Los Angeles and they have no document and หลากปัญหาหลายมุมมองของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียมีโอกาสส่งเสียงสะท้อนไปยังผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสวัสดีครับกิจกรรมการพบปะมิตรแอนด์กรีทผู้สมัครหลายคนที่เดินสายลงพื้นที่เพื่อพบปะรับฟังปัญหาและขอคะแนนเสียงจากชาวชุมชนไทยอย่างใกล้ชิดถือเป็นก้าวสำคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยที่ผู้คนในชุมชนไทยจะได้แลกเปลี่ยนเสนอจุดยืนและส่งเสียงให้เป็นที่ได้ยินบนเวทีการเมืองท้องถิ่นที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในปีนี้วันนี้ดีใจมากเลยนะคะว่ามีนักการเมืองเข้ามาหาชุมชนไทยวันนี้เพื่อให้เป็นความที่บอกว่าเราเห็นคุณเราสนใจที่จะรู้ว่าฟังว่าคุณมีปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้คุณเป็น invitation เหมือนกับเปิดโอกาสให้ถ้าคุณสนใจมาแก้ปัญหากันค่ะเราก็เป็นชาวเอเชียทั้งหลายนี่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ในนครลอสแองเจลิสนี่ชาวเอเชียที่ถ้าดูในเซนเซสนะจะเป็นทุก10ปีในเซนเซสจะเห็นว่าชาวเอเชียนี่จะขึ้นมาตลอดไม่เคยตกเลยค่ะ so ก็เราก็เลยมีความหมายมากขึ้นค่ะที่ผ่านมากลุ่มผู้สมัครต่างเดินสายลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงและนำเสนอนโยบายให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อชาติต่างๆที่มีอยู่หลากหลายและแน่นอนว่าชุมชนไทยก็ได้รับความสนใจเช่นกันขอบคุณมากสวัสดีครับ It's very nice to be here with everybody today The Thai communities of our cityare vibrant they're full of energy they contribute tremendously to the culture and economy of Los Angeles it's part of the rich diversity of the city of Los Angeles and that's why I love the Thai community so much they are so important for this city ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในชุมชนไทยมองว่าการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นเรื่องที่ชุมชนไทยต้องให้ความสําคัญทุกคะแนนเสียงจะมีความหมายและมีพลังมากขึ้นเมื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนของตัวเองคนไทยช่วยได้โดยที่เสียงโหวตเท่านั้นโหวตนี่แหละจะช่วยได้ดีที่สุดก็เลือกตั้งทุกครั้งครับผมเลือกตั้งทุกครั้งก็จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงทุกครั้งเพราะว่านโยบายมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นนโยบายของเข้าที่เล็กๆจนถึงรัฐจนถึงระดับประเทศการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเพื่อชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสถือเป็นก้าวสำคัญอีกครั้งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภายในชุมชนไทยในนครลอสแองเจลิสที่จะสามารถออกไปมีส่วนร่วมเป็นปากเป็นเสียงเรียกร้องนโยบายต่างๆให้กับชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาสุภกิจพัทรธีรานนท์ Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนียการเลือกตั้งขั้นต้นนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสในวันที่7มิถุนายนนี้นะครับจะมีการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดเพียง2คนจากจำนวนทั้งสิ้น55คนเพื่อเข้าไปชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งใหญ่รอบสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้